็นยังไงแม่เพลงขวัญเต้นที่ติดตามเวทีมิสยูนิเวิร์สตลอดใช่ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งคนที่มาให้กำลังใจเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สทุกคนเลยค่ะว่าใครนะคะจะได้ไปจักรวาลในวันนี้แต่เราต้องเชียร์ MUT นนท์มั้ยโอ้โหก็ต้องเชียร์นนท์สิคะลูกบ้านนนท์เด็กคนดีคนแบบมิสเตอร์บอลเด็กขวัญได้เลยค่ะวันนี้เก๋มาไหมวันนี้พี่เก๋มาไหมแม่เก๋มาค่ะต้องมารอดูว่าวันนี้แม่เก๋จะมีอะไรแล้วเป็นไงเราดูเปอร์ฟอร์มานซ์ตั้งแต่รอบพรีลิมแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเด็กนนทบุรีเดินสับมากและสับก็สับแบบว่าต้องไปดูค่ะคุณดีสับแน่นอนเห็นบอกว่าติดปัญหาเรื่องที่ว่าต้องไปสอบใช่ไหมใช่แล้วยังไงกลับมาดึงคะแนนน่ะกลับมาค่ะน้องไปสอบค่ะแต่ดึงกลับมาทันค่ะก็คือน้องอ่ะก็คือไปสอบก่อนหน้านี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเกมแข่งที่นนทบุรีก็คือแบบรวดเร็วมากก็คือบอกว่าก่อนหน้านี้เราได้คนแทนอีกคนนึงแล้วก็เปลี่ยนตัวกระทันหันพอเปลี่ยนตัวกระทันหันเสร็จแล้วอ่ะคือแพลนที่น้องไปสอบก็คือแบบเหมือนเลื่อนไปตลอดแล้วก็แบบน้องขออนุญาตทางกองแล้วไปสอบแบบนี้ค่ะก็ใช่แต่พอไปสอบเสร็จแล้วก็น้องก็รีบกลับแล้วก็แบบมาทำกิจกรรมกองได้ปกติค่ะไม่มีปัญหาก็เก็บคะแนนต่อใช่เก็บคะแนนต่อน้องอ่ะสู้มากเพราะว่าน้องอ่ะก่อนเข้ากองแค่วันเดียวก่อนเข้ากองกลับมาแล้วก็แบบเหมือนกับว่าทุกอย่างทำเสร็จสรรภายในคืนเดียวแบบถ่ายรูปแบบส่งกองอัดวิดีโออะไรแบบนี้ค่ะใช่คือน้องแบบไปถ้าไม่ต้องถามเรื่องนางงามของเขาแล้วถามว่าสอบเป็นยังไงบ้างอ่ะสอบเป็นยังไงบ้างเอ๊ต้องถามน้องเองค่ะก็เชื่อว่าน้องอ่ะเก่งด้านแล้วในการสอบก็น่าจะไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็เรื่องในนาทางกองก็คุยกันไปเคลียร์กันแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าน้องสามารถเป็นผู้ชนะเรียกว่าทีมเบื้องหลังนี่ทำงานหนักมากหนักมากเลยค่ะแบบแทบจะไม่ได้นอนเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกคนในกองสู้กันมากร่วมถึงนี่เลยนักสาวไทยนนทบุรีมาก่อนใช่ไหมคะก็แบบทุกคนก็แบบช่วยซัพพอร์ตทางด้านจิตใจน้องด้วยแล้วก็ทางด้านแบบหลายๆอย่างแบบน้องก็แบบอาจจะมีท้อบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทางกองนนทบุรีเราเต็มที่แน่นอนเรียกว่าวันนี้เดี๋ยวจะปล่อยของอะไรบ้างเนี่ยนนทบุรีอันนี้ก็ไม่รู้ว่าปล่อยของยังไงต้องไปรอติดตามน้องเพราะว่าน้องเล็กของเราก็แซ่บไม่เบาแล้วไงเราแบบเราจะได้เห็นประสิทธิ์สมรรถนะของน้องก็แล้ววันนี้ก็ลองคิดดูนะคะนางสาวทานีโนนะคะแบบทางกองแม่เก๋ทำเป็นปีแรกก็ติดท็อปอันดับ5ก็คือได้รองอันดับ3ได้อันดับ4แล้วลองดูว่า MVP จะติดเอในรองไหนว่ายังไงไม่รู้โอเคส่งกำลังใจให้น้องก็หน่อยแล้วยังไงนะคะก็ฝากติดตามนะคะ MVP นนทบุรีนะคะแล้วก็มิสไทยแลนด์นะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องหน่อยน้องอ่ะเด็กที่หนูแน่นอนค่ะโอเคจ้า